ตื่นเต้นค่ะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อะค่ะขอพูดแบบไม่ต้องเห็นหน้ากันได้ไหมคะสวัสดีค่ะอุ้งอิงค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนเนแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักษ์ลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าในวันนี้กับคนลักสี The Romantic The Individualist ผู้โศกซึ้งค่ะสำหรับแพทเทิร์นบุคลิกภาพของเพื่อนลักสี่นักจินตนาการผู้โศกซึ้งทุกๆสิ่งนั้นมีความหมายและลึกซึ้งเขามีความละเอียดอ่อนมีความเข้าอกเข้าใจมนุษย์มีความเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอารมณ์ความสวยงามความรู้สึกที่ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่คนเบอร์สี่ให้ความสำคัญเมื่อเพื่อนเบอร์สี่คลุกคลีกับเรื่องของอารมณ์มากๆทำให้เขารู้สึกได้ง่ายในทุกๆอารมณ์ทั้งสนุกทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นทั้งหวั่นไหวทั้งโกรธเกรี้ยวรู้สึกเจ็บปวดได้ง่ายอินได้ง่ายดูดเข้ามาแถมยังสับสวิตช์ไวมากด้วยค่ะเก็บทรงไม่อยู่มันเข้าถึงได้ทุกอารมณ์จริงๆความรู้สึกมันชัดมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะหญิงหรือชายไม่ว่าจะเป็นลักสี่สับไทป์ไหนพลังงานและความเป็นลักสี่ของพวกเขาก็ไม่โดดจากกันมากหรอกค่ะเพราะเขามีแก่นมีกิเลส ที่ขับเคลื่อนอยู่ภายในตัวเดียวกันมีมุมมองจุดใส่ใจสิ่งหลีกเลี่ยงเหมือนกันมี defense mechanism ประจำลักกับการ introjection เหมือนกันความอ่อนไหวความอ่อนโยนและความ vulnerable นั้นการร้องไห้การเสียน้ำตาให้กับอารมณ์อันลึกซึ้งและเข้มข้นที่มันชัดทุกๆวินาทีซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายสำหรับเขาเลยค่ะก็มันเศร้าอ่ะเสียงคลื่นเสียงนกร้องมันช่างไพเราะดีจังสำหรับคนลักสี่ชีวิตเป็นดั่งละครแล้วมันก็สวยงามไม่เหมือนใครเมื่อมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเขาสามารถโศกเสียน้ำตาได้เมื่อมีเรื่องสะเทือนใจสามารถเกรี้ยวกราดได้แต่ก็แบบสูญใจนะไม่ใช่สูญตัวเขาใช้ใจเยอะมากๆอย่างมากก็แค่ Angry Mew 2ไม่ใช่โกมุนยองบทจะสนุกเขาก็สนุกได้แฮปปี้ได้เช่นกันอารมณ์ที่มากมายเหล่านี้แหละทำให้เหมือนกับว่ากำลังใช้ชีวิตอยู่บนโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟเหาะที่ขึ้นๆลงๆวูบวูบวาบอยู่ภายในใจรถไฟเหาะที่เขาเองเป็นคนควบคุมสวิตช์ซึ่งถ้ากดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้สวิตช์ก็อาจจะรวนได้ตอนนี้รู้สึกสนุกมากๆเต็มไปด้วยสายรุ้งอันสดใสแสงแดดอันร้อนระอุผีเสื้อบินสวยเต็มท้องฟ้าตอนนี้รู้สึกว่าเศร้าเหมือนมีฝนฟ้าคะนองกระจายเต็มทั่วพื้นที่เศร้าเนี่ยขอพิกๆค้างไว้นานๆและก็นี่แหละค่ะที่ทำให้ลักสี่เองรู้สึกว่ามันยูนิคมันออเทนติกถ้าไม่มีอารมณ์เหล่านี้ตัวฉันเองเหมือนช่างว่างเปล่าและไม่มีคุณค่าเอาซะเลยไม่มีจังหวะให้ความราบเรียบเกิดขึ้นในชีวิตภายในใจที่มันวูบวาบสวิงไปมาไม่สงบสุขอารมณ์ของคนลักสี่สวิงขึ้นลงๆง่ายแปรปรวนเหมือนกับคลื่นทะเลเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเศร้าคราวน้ำตาซึ่งมันก็เหนื่อยนะคะเอาจริงๆแล้วการใช้ชีวิตอยู่ด้วยการที่ต้องรู้สึกอะไรมากขนาดนี้กับใจที่มันถูกสัมผัสง่ายซะเหลือเกินใครมันจะสามารถใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟเหาะได้ตลอดเวลาจริงไหมคะแต่ก็มีเพื่อนเบอร์สี่นี่แหละค่ะที่พยายามเมนเทนความขึ้นลงแบบนี้ไว้พยายามยืดความรู้สึกเหล่านี้เรื่องราวในชีวิตมีสิ่งที่น่าชวนให้หลงไหลน่าอภิรมย์ด้วยอารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่เขาบรรเลงร้อยเรียงแต่งแต้มมันขึ้นมาให้มากมากเกินความเป็นจริงเสียงใครกระดูกลั่นน่ะโอ้เขาต้องเจ็บมากแน่ๆเลยหอมอร่อยละมุนมากด้วยการที่เขาคุกคลีแล้วก็นัวกับอารมณ์ความรู้สึกมาช้านานลักสี่จึงสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์ระทมของเธอความโศกซึ้งมันเหมือนของหวาน
ขาสามารถที่จะเข้าถึงสัมผัสถึงอารมณ์นั้นๆจนเข้าใจมันทำให้ลักษีมีความเข้าอกเข้าใจความเจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์และพร้อมที่จะเกื้อหนุนเป็นกำลังใจผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ทางอารมณ์ให้ทุกคนผ่านมันไปได้ด้วยใจของเขาเองไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะผ่านไปให้เธอแชร์ความช้ำที่หัวใจมาให้ฉันแบ่งมันมาจนเธอนั้นสบายใจ yeah. ฉันพร้อมจะอยู่ตรงนี้มอบความอบอุ่นและโรแมนติกให้เธอฉันเข้าใจนะลักษีผู้ไม่ปฏิเสธหรือผลักไสความเศร้าให้ออกไปเหมือนกับลักษ์อื่นๆความเศร้าที่คนอื่นๆขี้เดียดและอยากจะกำจัดมันให้มันออกไปให้ไวที่สุดสัมผัสมันให้น้อยที่สุดตรงกันข้ามกับเพื่อนลักษีที่เขาสามารถดำผุดดำว่าอยู่ในห้วงแห่งอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นมาตั้งแต่จำความได้แล้วมันเหมือนกับสิ่งที่หล่อเลี้ยงเขาให้เขาได้ใช้ชีวิตที่ธรรมดานี้อยู่ได้อย่างไม่ธรรมดาโดยการที่กระโจนลงไปในบ่อความรู้สึกนั้นบ่อยๆถึงจะมีเรื่องที่สุขสนุกสนานมากมายเกิดขึ้นในชีวิตความสุขที่มีหลักล้านความทุกข์ที่มีเพียงแค่หลักหน่วยแต่เพื่อนลักษีก็ดันให้คุณค่ากับความทุกข์ที่มีหลักหน่วยนั้นความเจ็บปวดที่มีเพียงกระจิตริดเขากลับทำให้มันมีขนาดใหญ่เกินความเป็นจริงและส่วนมากก็จะจดจำแต่เรื่องที่เศร้าๆสะเทือนใจจำแต่ความขมขื่นขมขื่นก็พอความโศกซึ้งอารมณ์ที่ดำดิ่งเหมือนอยู่ในห้วงอะไรสักอย่างนี่แหละคือตัวฉันนี่แหละคือความเป็นฉันใครก็ลงลึกเหมือนฉันไม่ได้หรอกมันคือความสวยงามมันคือความโรแมนติกแต่มันก็ไม่ได้เลี่ยนไม่ได้แสบคอแต่มันมีความขมที่ปลายลิ้นและมันจะเปลี่ยนเป็นความหวานในที่สุดเหมือนกินสตออ่ะเธอที่บอกว่าเพื่อนลักษีเนี่ยมีอารมณ์ศิลปินนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ชอบวาดรูปที่ชอบร้องเพลงชอบแต่งกลอนชอบแต่งเพลงหรืออยู่ในแวดวงศิลปะศิลปินจะเป็นลักษีไปซะทุกคนนั่นมันผิวเผินมากเลยค่ะเป็นลักษ์ไหนก็มีความเป็นศิลปินในตัวเองได้ลักษีผู้ที่ยังคงแสวงหาอะไรสักอย่างอะไรก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรว่าเขาตามหาอะไรเพื่อที่จะมาเติมเต็มชีวิตของเขาให้เขารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและไม่ธรรมดาหนึ่งในนั้นก็คือการหวนหาภาพในอดีตสิ่งที่มันจบไปแล้วและไม่สามารถคืนกลับมาได้อีกต่อไปเขายังคงไขว่คว้าและยังอยากได้มันกลับคืนมาแต่มันก็เหมือนเป็นการพยายามวิ่งไล่จับหมอกมายัดเก็บไว้ในขวดโหลและพยายามจะไม่ให้หมอกนั้นหายไปเหมือนการสั่งพระอาทิตย์ไม่ให้ตกดินเหมือนสั่งคาปูชิโน่แต่ไม่เอาฟองนมง่ายๆก็คือเขาไม่ยอมที่จะอยู่กับปัจจุบันค่ะปัจจุบันขณะที่มีคุณค่าจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาเองก็เปลี่ยนไปคนรอบๆตัวก็เริ่มเปลี่ยนไปและเข้ารับในจุดนี้ไม่ได้เขาไม่อยากให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ลืมมองความจริงที่ว่าไม่มีอะไรที่อยู่ยงคงกระพันแม้แต่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเขาเองก็ตามลมหายใจของเขายังคงติดอยู่กับภาพในอดีตนั้นหรือเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงติดอยู่ในลูปแห่งห้วงอารมณ์ไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่กลับวิ่งสวนกระแสเวลาแทนที่จะเดินไปพร้อมๆกับมันอย่างสวยงามสำหรับบุคลิกภาพที่ดูเหมือนจะเข้าใจยากนี้จริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนเกินความเข้าใจความเป็นลักษีนั้นเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อกิเลสประจำลักษีทำงานความอิจฉา envy ความอิจฉาที่เป็นการเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในอดีตอดีตที่ไม่มีวันหวนกลับมาอีกต่อไปแล้วและด้วยความที่เขาเป็นศูนย์ใจที่ขับเคลื่อนด้วยความอับอายบางอย่างภายในใจทำไมแมวฉันถึงได้เหลืองขนาดนี้ล่ะทั้งแก่ทั้งเกรี้ยวกราดไม่น่ารักเหมือนแมวคนอื่นมันแก่แล้วฉันอยากได้แมวตัวใหม่บ้าจริงฉันคงไม่มีวันหาแมวที่ไหนได้เหมือนนายอีกต่อไปแล้วแมวทั้งหล่อทั้งล่ำทั้งขาวทั้งสูงแถมไข่ยังสองสีอีกตั้งหากแมวฉันเนี่ยน่ารักไม่เหมือนใคร so special I love you so much นายตบฉันทำไมนายตบฉันทำไมนายมันร้ายกาจฉันอยากได้แมวตัวใหม่ที่น่ารักกว่านายความอิจฉากับความรู้สึกที่ว่าฉันยังจะงดงามในใจเธอเหมือนเดิมไหมเขากำลังยื้อทุกอย่างไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ให้มันเป็นไปตามการเวลาและธรรมชาติของมันและหยดหัวเชื้อแห่งความโศกซึ้งลงไปในทุกๆสิ่งจุดใส่ใจของเพื่อนลักษีที่เขาโฟกัสมากเป็นพิเศษคือสิ่งที่ขาดหายไป what's missing เพื่อที่เขายังคงระลึกถึงมันได้
น้ำที่มีอยู่เต็มแก้วที่วันหนึ่งมันกลับหกลงแต่เขากลับไม่มองน้ำที่ยังคงเหลืออยู่ในแก้วแต่กลับไปอาลัยอาวรณ์อยู่กับน้ำที่หกไปอุดมคติที่เขาอยากครอบครองมันเขาไม่อยากได้อะไรใหม่ๆเขาอยากได้สิ่งที่หายไปแล้วในอดีตเฮ็ดจังไดล่ะทีนี้เขาจึงไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันและสิ่งที่มีอยู่ถ้าวันหนึ่งเธอตายไปล่ะฉันจะอยู่ได้ไหมนะฉันจะทำยังไงแต่นี่ยังไม่ตายไงยังอยู่ตรงนี้ไง appreciate หน่อยเธอไม่เข้าใจฉันเลยทำให้เพื่อนรักสี่เกิดทุกข์แบบคนรักสี่ที่อารมณ์ทุกห้วงดูใหญ่เกินจริงมาพร้อมกับความสับสนงงงวยของคนรอบข้างนั่นก็เป็นเพราะว่าความคิดยึดติดของเขาคือความโศกซึ้งรันทดใจหัวเชื้อแห่งความโศกซึ้งนี้สามารถนำไปเหยาะเข้ากับทุกๆสิ่งในชีวิตให้มันดูมีอะไรและกิเลสความอิจฉานี่แหละค่ะที่เป็นต้นตอของอาการผลักๆดึงๆทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกับคนสัตว์สิ่งของอาชีพการงานเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนที่รักกันมันช่างเป็นวันที่หวานซึ้งแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันช่างราบเรียบเหมือนกระดาษ A4ฉันว่าเราห่างกันสักพักห่างกันสักพักไหมทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นฉันว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้แล้วแหละเธอไปเถอะฉันมันไม่คู่ควรกับคนดีๆอย่างเธอหรอกและเมื่อลักสี่ทำการผลักคนคนนั้นออกไปเขาก็กลับมาวนลูปกับการที่มองหาสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตเขาแล้วจู่เขาก็รู้สึกผิดขึ้นมาฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันทิ้งคนที่มาเติมเต็มส่วนที่หายไปของฉันทำไมอ่ะฉันต้องไขว่คว้าเอาเขากลับมาให้ได้อีกครั้งนึงหลังจากที่ได้ทำหัวใจเขาพังยับเยินไปแล้วจากการที่ผลักเขาออกไปยังไม่ใยดีคนโดนผลักก็คงงงๆอ่ะนะคะอ้าวเมื่อกี้ยังบอกว่าเราไม่คู่ควรกันอยู่เลยทำไมเธอไม่เก็ตทำไมเธอไม่เข้าใจอ่ะง้อดิง้อทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าในตัวเองหน่อยได้ไหมเพราะฉันไม่สามารถเห็นคุณค่าในตัวเองเลยอ่ะเพื่อนรักสี่ก็คงงงนะคะว่าทำไมคนอื่นๆถึงไม่เล่นตามบทละครบทนี้ของเขาทำไมถึงไม่เล่นเกมผลักๆดึงๆกับเขาการที่อยากจะพิสูจน์รักแท้แต่มันกลับเป็นการเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นเหมือนที่ตัวเองเล่นกับความรู้สึกของตัวเองอยู่บ่อยๆทำไมเธอถึงไม่ยื้อฉันไว้อ่ะที่ผ่านมาเธอไม่รักฉันเลยใช่ไหมใช่สิฉันมันไม่มีคุณค่าทางอาหารถึงได้ทิ้งกันไปง่ายๆแบบนี้เมื่อกี้เธอบอกเลิกฉันเองงงเด้อด้วยความที่รักสี่เป็นศูนย์ใจศูนย์แห่งภาพลักษณ์ศูนย์แห่งความรู้สึกการมีภาพลักษณ์ของคนที่ไม่เหมือนใครมีเพียงหนึ่งเดียวยูนิคด้วยการที่เขาสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ลึกสุดใจนี่แหละคือความพิเศษของเขาและฉันน่าจะได้รับการยอมรับได้รับความรักจากคนอื่นจากการที่ฉันเป็นแบบนี้เขาต้องการให้โลกมองเห็นเขาและยอมรับเขาในแบบที่เขาเป็นอย่าทอดทิ้งเขาไว้ในหลุมดำนั่นรออยู่ปากหลุมนั่นแหละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาก็ขึ้นไปค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าประเด็นของเพื่อนรักสี่ที่บอกความเป็นตัวตนของรักสี่อยู่ที่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความสามารถในการทะลวงเข้าไปถึงได้ทุกๆย่านอารมณ์วิดรอตัวเองออกไปแต่ก็หวังว่าในการวิดรอนั้นจะมีคนตอบสนองทางความรู้สึกกับเขาได้บ้างเหมือนกับที่เขาพยายามตอบสนองความรู้สึกของทุกๆคนเหมือนดังในบทละครลักษีจึงสามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างผันผวนและวูบวาบ2นาที4อารมณ์สุดขั้วตกขอบกันไปเลยเพ่ฟ้าก็ไปมาแล้วเหวก็เช่นกันการที่เขามีความหมกมุ่นทางอารมณ์นี้อารมณ์ที่เขาหลงคิดไปว่านี่แหละคือคุณค่าของฉันคุณค่าที่คนจะมองเห็นฉันเมื่อสามารถที่จะสัมผัสได้กับทุกๆย่านอารมณ์ขนาดนั้นอารมณ์มันจึงสเปะสปะไปหมดไม่รู้ว่าอะไรคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆและพร้อมที่จะดับไปอะไรคืออารมณ์ที่เขาละเลงมันขึ้นมาด้วยตัวเองนับวันยิ่งห่างไกลจากความเป็นจริงเข้าไปทุกทีทุกทีนับวันมันยิ่งดูสมจริงขึ้นไปเรื่อยๆดำดิ่งลงไปเรื่อยๆออกยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะฟังมาถึงบรรทัดนี้แล้วลักสี่คนที่ยังกล้าบอกว่ามีความถนัดแบบตัวที thinking ที่ใช้ logic ในการตัดสินใจในการดำรงชีวิตอยู่เป็นอันดับแรกลักสี่ตัวทีคุณทนให้ตัวเองเป็นแบบนั้นได้จริงๆหรอคะในเมื่อคุณค่าของลักสี่อยู่ที่ความรู้สึกอันโศกซึ้งดำดิ่งในทุกๆย่านของอารมณ์ในทุกๆช่วงดีเจ
และสามารถเรียกมันขึ้นมาได้แค่ปลายนิ้วสัมผัสใช่ค่ะ Enneagram MBTI Cognitive Functions มันคนละศาสตร์กันอันนี้เข้าใจนะคะไม่เถียง Anyway ความเป็น Type กับความเป็นลักก็ควรจะมี Coloration ควรจะมีสิ่งที่สัมพันธ์กันสักหน่อยไหมคะ We are talking about brain function here Cognitive Functions ก็คือฟังก์ชันการทำงานที่เกิดขึ้นในสมองเราถูกต้องไหมคะ So คนที่เลือก Type MBTI คนที่ศึกษา Cognitive Function กับคนที่เลือกความเป็นลักคนที่สังเกตตัวเองแล้วหาลักตัวเองด้วยเครื่องมือ Enneagram ก็คือคนคนเดียวกันถูกต้องไหมคะแล้วมันจะต้องทำตัวย้อนแย้งกับฟังก์ชันสมองของตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอคะลองดูนะคะเผื่อมันเข้ากันลักสี่ศูนย์ใจผู้โศกซึ้ง INTJ The Architect ผู้โศกซึ้ง INTJ ที่ไม่ค่อยสนสี่สนแปดกับเรื่องความรู้สึกสักเท่าไหร่กับความเป็นลักสี่ลักสี่ที่ไม่ถนัดเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกสักเท่าไหร่หรอคะลักสี่ศูนย์ใจ INTP The Logician ลักสี่นักคิดนักตรรกะผู้โศกซึ้งก็มาฉันเป็นลักสี่ฉันให้ความสำคัญกับความโศกซึ้งอารมณ์และความรู้สึกใช่ฉันเป็น INTJ ที่ไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจวะซันมันได้จริงๆอะค่ะเหมือนอย่างนี้เลยฉันเป็นมังสวิรัติค่ะใช่ค่ะฉันกินเนื้อค่ะฉันมีอยู่จริงค่ะฉันเป็นพรหมจรรย์ค่ะใช่ค่ะฉันมีเพศสัมพันธ์ใช่ค่ะ we exist ฉันราศีมังกรค่ะใช่ค่ะฉันเกิดเดือนกรกฎาใช่ค่ะ we exist ได้เหรอวะ anyway ที่ยากที่สุดของลักษีก็เห็นจะเป็นการทิ้งเรื่องในอดีตให้มันจบอยู่แค่ในอดีต the past is in the pastไม่ปล่อยให้มันกัดกินหัวใจและไม่ปล่อยให้หัวใจเหวี่ยงไปมาซ้ายทีขวาทีสักวันหนึ่งแหละค่ะคุณจะเข้าใจตนเองด้วยตัวของคุณเองแล้วรับรู้ว่าฉันก็คือฉันและฉันมีคุณค่าในตัวเองยอมรับในความจริงที่ว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่มีอะไรที่คงตัวตลอดไปและนั่นคือความงดงามของชีวิตและนั่นคือความจริงอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่สวยงามมีคุณค่าคุณไม่ต้องลบมันออกนะคะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยดิฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นเนาะโปรดอย่าเข้าใจดิฉันผิดเพียงแต่ว่าพยายามอย่าปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกดำมืดนั้นมากัดกินหัวใจที่สวยงามของคุณจนไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวคุณเองให้ทุกๆอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของคุณและชีวิตของคุณสวยงาม When you choose to jump in you gotta learn how to swim gracefullyหาความบาลานซ์ในแบบของคุณให้เจอเพื่อตัวเราเพื่อคนรอบข้างพรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่ส่วนฉันก็เนียสเมื่อลักสี่ได้รับอิทธิพลจากปีก3มันทำให้เป้าหมายของเขาชัดเจนมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นในการแข่งขันอารมณ์ที่เป็นส่วนเกินถูกตัดแต่งเล็มให้สวยงามเป็นระเบียบมากขึ้นและนำพาตัวเขาเองทะยานไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จโดยที่ไม่ขัดขาตัวเองให้ล้มเมื่อได้รับอิทธิพลจากปีก5เขาก็อยากที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นเพื่อให้เวลากับตนเองกับสิ่งที่เขาสนใจและลงลึกดำผุดดำว่ายไปกับมันเมื่อเขาอยู่ในภาวะเครียด stress point ของเขานะคะจะยิงไปที่ลักสองจากคนที่สนใจแต่ความรู้สึกของตนเองเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้กลับไปโฟกัสกับความต้องการของคนอื่นซะมากกว่าซึ่งมันน่าอึดอัดมากค่ะตัวฉันหายไปไหนแล้วในทางเติบโตหรือว่า growth point ของลักสี่เขาจะไปที่ลักหนึ่งกับความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันขณะได้มากขึ้นมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นอยู่กับอะไรที่ simple เป็นธรรมชาติสุขสงบเย็นและสมดุลสำหรับตัวละครที่องค์อิงคาดว่ามีความเหมือนลักสี่มากๆนะคะนั่นก็คือ22จากเรื่อง Soul ครั้งแล้วครั้งเล่าที่22ผลักโอกาสดีๆที่จะได้ไปเกิดบนโลกมนุษย์เธอได้พบเจอกับเมนเทอร์เทพๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแม่ชีเทเรซาคาร์ลยุงมูฮัมหมัดอาลีและอีกมากมายที่ได้มาช่วยให้22ค้นหาสปาร์คในใจเธอแต่22ฉันไม่อยากไปที่โลกฉันไม่อยากลงไปเกิดจนเธอได้ปะกับโจเข้าโดยบังเอิญทุกอย่างมันช่างดูมาไม่เอาอ่ะและเธอยังคงออกตามหามันเรื่อยๆค่ะไอ้สปาร์คนั่นน่ะซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันนะที่ฉันตามหาอะไรกันนะที่มันจะเป็นชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายที่จะมาเติมเต็มจนเธอได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับการมีชีวิตจริงๆบนโลกตอนแรกถึงจะผลักโจออกไปแต่สุดท้ายแล้วก็ยังช่วยโจและยังไม่อยากให้โจไป
22อยากช่วยโจให้พ้นจากชีวิตที่ซีดเซียวน่าเบื่อไร้สีสันของเขาเธอยังบังเอิญได้พบกับคอร์นี่ผู้ที่มีอาการผลักๆดึงๆกับดนตรีถ้าคอร์นี่หาสิ่งที่เธอชอบเจอฉันก็ต้องหาเจอสิก่อนหน้านี้ฉันเคยรู้สึกว่าฉันอาจจะไม่เหมาะสมที่จะมีชีวิต I'm not good enough และเหล่าเมนเทอร์ที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า You will never find your spark เสียเวลาเปล่าๆจริงๆแล้วก็มีคำพูดดีๆมากมายนะแต่เธอก็เลือกที่จะจำแต่สิ่งที่ทับถมใจเธอ22แค่ต้องการใครสักคนที่ยืนยันและอยู่เคียงข้างเธอทำให้เธอมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองสักทีว่าฉันดีพอ I'm good enough และช่องว่างนั้นจะเติมเต็มได้เมื่อเธอพร้อมแต่เมื่อ22ได้สปาร์คได้ตรามาครบแล้วเธอก็ยังไม่เข้าใจยังไม่สามารถหาคำตอบได้เลยว่าอะไรกันล่ะที่ทำให้เธอเติมเต็มฉันยังไม่รู้เลยแล้วเธอก็โยนมันทิ้งอีกครั้งค่ะให้ตายสิ22จากการวิเคราะห์ตัวละครตัวนี้22รู้สึกว่าทุกคนเกลียดฉันเมนเทอร์หลายร้อยหลายพันคนที่ผ่านมาไม่เคยมีใครให้ความมั่นใจกับเธอเลยว่าเธอทำได้มีแต่คนบอกว่าคนอย่างฉันน่ะทำไม่ได้หรอกเธอจึงรู้สึกด้อยค่ามากๆซึ่งโจก็ด้วยในตอนแรกโจก็ไม่เข้าใจแต่เมื่อเขาได้มาสัมผัสกับบ่อแห่งความรู้สึกของ22เขาก็เกิดความเข้าอกเข้าใจโจจึงเป็นคนแรกเลยที่เป็นกำลังใจให้กับ22ให้ก้าวข้ามผ่านมันไปได้ในที่สุดหลังจาก22ได้เรียนรู้อะไรมากมายแต่มันก็ยังไม่ใช่สักทีซึ่งสิ่งที่เติมเต็มจิตวิญญาณของเธอและตัวโจเองมันกลับเป็นสิ่งที่ง่ายๆที่โจมองข้ามแต่22ก็ได้สัมผัสกับมันแล้วทั้งคู่เป็นเสมือนกระจกสะท้อนกันและกันสิ่งที่ซิมเปิลการได้ใช้ชีวิตการได้กินอะไรอร่อยๆการได้แลกเปลี่ยนพูดคุยการได้ฟังเพลงเพราะๆดีต่อใจการได้รู้สึกการได้รับความรักมิตรภาพและความเมตตาจากคนที่ห่วงใยเราท้องฟ้าและแสงแดดอุ่นที่ลอดผ่านหมู่แมกไม้เข้ามากระทบบนใบหน้าภาพใบไม้ที่ปลิวสวยลมหายใจของตอนนี้ณเวลานี้ในชีวิตนี้มันช่างสวยงามเหลือเกินการ appreciate กับสิ่งง่ายๆอย่างการที่ฉันเดินได้และฉันเดินเก่งมากเลยแค่อะไรที่มันง่ายๆ That's the meaning of lifeบางทีเราก็หลงลืมคุณค่าของสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดที่คุณรู้สึกว่ามันช่างธรรมดาสักวันหนึ่งค่ะคุณจะเห็นความสวยงามของสิ่งที่สุดแสนจะธรรมดาที่มันไม่ธรรมดาเลยตัวละครอื่นๆนะคะที่หญิงคาดว่ามีความเป็นลักษีมากๆก็มี Maleficent จากเรื่อง Maleficent Luna Lovegood จาก Harry Potter และ Charlie จากเรื่อง Charlie's and the Chocolate Factoryจบแล้วค่ะและนี่เป็นเพียงการบรรยายลักษณะของคนลักสี The Romantic The Individualist ฉบับย่อเท่านั้นอย่าลืมหมั่นสังเกตตนทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นขอบคุณที่รับชมและรับฟังสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรสามารถติดตามชมกันได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะข้างในจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็แฮปปี้ every day yeah